สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับคลิปอธิบายข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับพาร์ทที่3ก็คือเป็นพาร์ทของนี่ครับ Conversation ข้อที่28ถึงข้อที่40นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับข้อ28ครับเนี่ยมีคุณครูถามอะไรไม่รู้แล้วนักเรียนบอกว่า I'm 11 I am แล้วตามด้วยตัวเลขหมายถึงอายุครับนะมันจะหมายถึงอายุเพราะฉะนั้นคำถามก็ต้องถามเกี่ยวกับอายุแน่นอนเพราะในคำตอบก็คือ How old are you นะแต่ตรงๆแปลว่าคุณเนี่ยแก่มาเท่าไหร่แล้วนะครับถามถึงอายุนะก็บอกว่า I am 11 อันนี้ถามอายุก็ต้องตอบอายุข้อที่2 how much do you weigh ถามน้ำหนักครับ how much do you weigh คำว่า weigh ในที่นี้เป็นคำกริยานะครับ weigh ที่นี่เป็นคำกริยาหมายถึงว่ามีน้ำหนักส่วนคำว่า weight มีตัว t ด้วยอย่างนี้เป็นคำนามครับเป็นคำนามหมายถึงน้ำหนักนะเป็นไปไม่ได้หรอกหนัก11กิโลกรัมนะครับมันต้องหนักกว่านั้นนะและอย่างหนึ่งถ้าจะตอบว่าผมหนัก11กิโลกรัมอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่า I weigh ใช้คำกริยานี้เลยครับ I weigh 11 kilograms นะครับข้อที่3 how often do you exercise นักเรียนออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนนะครับบอก I am 11ก็ไม่ได้เข้ากันเลยนะครับถ้าจะบอกว่า11ครั้งก็ต้องบอกว่า I do it หรือ I exercise 11 times เงี้ยเป็นต้น11 times a week เงี้ยเป็นต้นนะครับ11ครั้งต่อสัปดาห์ข้อที่4 How many books do you have มีหนังสือกี่เล่มถ้าจะบอกว่ามี11เล่มต้องบอกว่า I have นะเขาถาม Do you have ก็ต้องตอบว่า I have นะครับ I have 11อย่างนี้ถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะในคำตอบอันนี้ก็คือข้อที่1ถามอายุนะครับ How old are youข้อที่29มาร์กกับแป้งนะครับมาร์กถามอะไรไม่รู้แล้วแป้งบอกว่าไทยแลนด์ก็คือเป็นสถานที่เพราะนั้นคำ question word อันไหนที่เป็นบอกสถานที่มันมีอยู่ข้อเดียวคือข้อที่4คือคำว่า where นี่ไหม where are you from นะมาจากไหนนะครับเวลาจะถามใครว่ามาจากไหนนะครับมันจะมีอยู่ถามได้2อย่างคือ1 where are you from กับ2 where do you come fromนะครับได้2แบบนะครับใส่ slash ไว้หน่อยได้ทั้ง2แบบเลยแต่อย่าเอามาฟิวชั่นอย่าเอามารวมร่างนะครับเพราะว่าเห็นบ่อยนะครับ where are you come from แบบนี้เนี่ยชาวเอามารวมกันเลยครับ are เนี่ยคำมารวมกันไม่มีนะครับแบบนี้ผิดไม่มีนะครับใช้ได้แค่2แบบคือ where are you from หรือ where do you come fromข้อที่1 what can you do ถาม what ต้องตอบเป็นสิ่งของสิ่งต่างๆนะครับ what อะไรใช่ไหม what can you do นักเรียนทำอะไรได้บ้างอ๋อประเทศทำประเทศไทยครับไม่มีนะข้อที่2 why are you going นักเรียนจะไปทำไมนะถามว่าไปทำไมเพราะนั่นต้องตอบเหตุผลเพราะประเทศไทยครับไม่เกี่ยวเลยนะข้อที่3 when do you arrive นักเรียนจะมาถึงตอนไหนถึงเมื่อไหร่นะครับก็ต้องตอบเป็นเวลามาถึงตอนประเทศไทยครับไม่ได้ไม่มีนะต่อไปข้อที่30ซามูเอลกับเวนนะครับ How did you go to the cave นะอ้างอิงคิดว่าดาวว่าน่าจะอ้างอิงมาจากเรื่องของทีมหมูป่านะครับไปถ้ำได้อย่างไรเวนก็ตอบว่า I rode my bike นะขี่จักรยานนะครับถาม how นี่ how ถาม how ในที่นี้คือถามวิธีการครับแปลว่าอย่างไรใช่ไหมถามวิธีการใช้ถามวิธีการเพราะนั้นก็เลยตอบ I rode my bike นะก็คือขี่จักรยานยนต์ไปนั่นเองไปโดยจักรยานคำว่า rode นะครับ rode เป็นช่องที่2 verb v to verb ช่องที่2ของคำว่า ride ที่แปลว่าขี่ครับนะ I rode my bike ข้อที่2 it was very dark มันมืดมากคำถามของที่จะให้ตอบข้อ2ก็คือต้องถามว่าถ้ามันเป็นยังไงใช่ไหมซึ่งไม่เกี่ยวกันข้อที่3 it was very nice there ก็บอกถึงสภาพถ้ำเหมือนกันนะครับว่าถ้ำมันเป็นยังไงอ๋อถ้ำนี่ดีมากเลย
นะซึ่งไม่ตรงกับคำถามนะครับข้อที่4 I wanted to see the rocks นะอยากจะไปดูหินนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวไม่ตรงกับคำถามเลยนะครับเพราะคำถามมันถามวิธีการไปถ้ำได้ยังไงก็เลยตอบข้อ1ต่อไปข้อที่31บทสนทนาระหว่างปิงกับเต็กนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเต็กบอกว่า I like collecting coins ผมชอบสะสมเหรียญ I have a lot in my albumนะก็มีสะสมไว้ในอัลบั้มเยอะแยะเลยนะสะสมเหรียญครับมันได้คำตอบก็คือข้อที่1ครับคำถามต้องถามว่า what is your hobby นะถามงานอดิเรกครับก็เลยบอกว่าอ๋อชอบสะสมเหรียญงานอดิเรกของเขาก็คือการสะสมเหรียญ collect anything แปลว่าสะสมนะครับ where are your coins ถามว่าเหรียญอยู่ที่ไหนล่ะเพราะนั้นก็ต้องตอบเป็นตำแหน่งที่เหรียญอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ไม่มีตรงนี้มันเป็น I like collecting coins มันตอบไม่ตรงกันนะครับนะเหรียญอยู่ไหนอ๋อฉันชอบสะสมเหรียญเงี้ยข้อที่3 Where is your coin album ก็ถามตำแหน่งเหมือนกันถามว่าอัลบั้มสะสมเหรียญอยู่ที่ไหนเพราะนั้นถ้าจะถามแบบนี้คำตอบก็ต้องตอบว่าสะสมไอตัวอัลบั้มนี่อยู่ตรงไหนไม่ต้องไปตอบว่าฉันชอบสะสมเหรียญแล้วก็ข้อที่4 What is your favorite subject ถามวิชาโปรดครับไอ้นี่ไม่ใช่ชื่อวิชานะครับนี่เป็นงานอดิเรกนะคำว่า subject นะ subject มีหลายความหมายนะครับในที่นี้หมายถึงวิชาเรียนครับนะต่อไปข้อที่32เป็นบทสนทนาระหว่างเอมี่กับปริมนะครับ Let me introduce myself I'm Amy ถ้าบอกว่า Let me introduce myself ขอแนะนำตัวเองแสดงว่า2คนนี้เพิ่งรู้จักกันแน่นอน I am Amy และปริมก็บอก Hi Amy I'm Prim นะแนะนำตัวกันแล้วเอมี่พูดอะไรไม่รู้นะครับคำตอบก็คือ Nice to meet you เวลาเจอกันครั้งแรกเราใช้คำว่าแนะนำตัวเป็นมารยาทนะครับก็ต้องตอบข้อที่4 Nice to meet you ไปตอบข้อ3 I have to go bye อย่างเงี้ยน่าเกลียดมากนะครับแนะนำตัวเสร็จบอกบ๊ายบายเลยเงี้ยไม่ได้นะข้อที่2 Fine thank you คำว่า Fine thank you ก็คือคุ้นกันดีนะครับพูดกันบ่อยพูดเป็นประจำในคลาสภาษาอังกฤษก็คือใช้บอกสภาพของเราว่าสบายดีนะครับเพราะนั้นต้องให้อีกฝ่ายนึงถามก็ว่า how are you ก่อนนะครับถึงจะตอบว่า fine ข้อที่1 I am alright ฉันไม่เป็นไรฉันสบายดีนะครับฉันโอเคนะแสดงว่าต้องคำถามต้องเป็นถามเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรือปัญหาอะไรสักอย่างแน่ๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ก็คือเป็นการแนะนำตัวให้รู้จักกันข้อที่33 in the classroom นะในห้องเรียนนะครับแจนกับแมรี่คุยกันแจนบอก Mary could I borrow your pen please นะขอยืมปากกาหน่อยนะครับฉันจะสามารถขอยืมปากกาเธอได้ไหม Mary บอกอะไรไม่รู้สักอย่างแล้วบอกว่า I'm not using it ฉันไม่ได้ใช้ถ้าไม่ได้ใช้แสดงว่าต้องให้ยืมแน่ๆเลยถ้าบอกอย่างนี้นะครับเพราะนั้นคำตอบก็ต้องเป็นข้อ2นะครับมีน้ำใจดี of course ก็คือแน่นอนนะครับมีวิธีพูดอีกอย่างนึงคือ sureก็คือแน่นอนได้เลยนะครับมีอีก certainly นะครับ certainly ก็คือได้เลยแน่นอนเหมือนกันนะครับก็คือทั้ง3คำเนี้ยความหมายก็คือ yes นี่แหละนะครับได้เลยมีวิธีการพูดได้หลายอย่างนะครับอ่ะมาดูข้อที่1 what มีเครื่องหมายคำถามอะไรนะแสดงว่าคุณข้องหมองใจที่เขาจะมาขอยืมแน่ๆเลยแต่ว่ามันมีคำนี้ขาดอยู่ I'm not using it ไม่ได้ใช้มันพอดีเพราะนั้นก็แสดงว่าต้องให้ยืมก็เลยต้องตอบข้อ2ข้อที่3 never mind never mind แปลว่าไม่เป็นไรช่างมันเถอะนะครับซึ่งไม่ตรงกับบริบทขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมโอ้ช่างมันเถอะฉันไม่ได้ใช้คำว่าช่างมันเถอะในที่นี้จะใช้ในกรณีอย่างเช่นว่าคนเวลาใครแบบทำอย่างเช่นมีคนเหยียบเท้าเราอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังรู้สึกอาจจะรู้สึกไม่พอใจแต่ว่าบอกไม่เป็นไรช่างมันเถอะอย่างนี้สถานการณ์แบบนี้ใช้คำว่า never mind ครับหรืออีกกรณีหนึ่ง never mind ก็คือแปลว่าไม่เป็นไรในใช้ในกรณีที่เราคิดว่าอ๋อมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรือว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนะครับนั่นคือ never mind ต่อไปข้อที่4 how come ก็คือ why ความหมายคือ why นี่แหละ how come ก็คือ why ทำไมล่ะซึ่งถ้ามาพูดอย่างนี้ก็น่าเกลียดนะครับขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมทำไมล่ะทำไมมาขอยืมฉันไม่ได้ใช้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเพราะนั่นคำตอบเดียวก็คือข้อที่2ซึ่งเข้ากับบริบทว่าอ๋อไม่ได้ใช้มันพอดีเลย
ข้อที่34ในห้องเรียนอีกแล้วนะครับแซมกับบ๊อบคุยกันแซมบอกว่า it's hot in here โอ้ยตรงนี้ร้อนจังเลยแล้วอะไรก็ไม่รู้แล้วบ๊อบบอกว่า certainly certainly เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับ certainly ก็คือแน่นอน sure นะแสดงว่าแซมต้องพูดขออะไรสักอย่างนี้แน่นอนบ๊อบถึงบอกว่าชัวร์ลองมาดูกันคำตอบคือข้อ4 Can you turn on the fan please นะขอให้บ๊อบเนี่ยเปิดพัดลมให้หน่อยนะบ๊อบก็อ๋อได้เลยได้เลยก็ไปเปิดพัดลมให้ลองมาดูอันที่1 นะครับ How would it be มันจะเป็นยังไงเนี่ยซึ่งพอเอามาใส่ปุ๊บโอ้ยอากาศร้อนจังเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยอ๋อแน่นอนไม่ได้ตรงกันไม่เกี่ยวข้องฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับข้อที่2 What is the weather like อากาศเป็นยังไงบ้างก็เขาบอกไปแล้วว่าอากาศมันร้อนจะถามกลับทำไมนะอากาศร้อนจังเลยที่นี่อากาศเป็นยังไงบ้างล่ะอ๋อแน่นอนได้เลยไม่เกี่ยวข้อที่3 What are students doing เอามาใส่ปุ๊บอากาศร้อนจังเลยตรงนี้นักเรียนกำลังทำอะไรอยู่บอกก็อ๋อได้เลยไม่เกี่ยวเลยนะครับนะก็เลยตอบข้อ4ข้อที่35 Doug กับ Ethan นะครับ Doug กับ Ethan Doug บอก Oh no it's oh no it's very heavy I can't lift it up heavy คือหนักใช่ไหมแสดงว่า Doug นี่ต้องถือของแน่ๆ I can't lift it up นะ lift up คำกริยา lift up หมายถึงว่ายกขึ้นนะครับยกมันไม่ขึ้นเลยเอากำมาแทรกไว้ตรงกลางอีซานก็เลยบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเห็นเพื่อนยกของไม่ไหวคำตอบที่ดีที่สุดก็คือข้อที่1 Let me help you ให้ฉันช่วยเธอไหมล่ะให้ฉันช่วยเธอเถอะนะเป็นการเสนอความช่วยเหลือนะครับเป็นน้ำใจดีมาดูข้ออื่นข้อที่2 You're very heavy เธอนี่หนักมากเลยเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าตัวเธอเนี่ยหนักนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะตัวอันที่หนักคือของนะเขาพูดถึงสิ่งของนะครับแล้วพูดอย่างนี้น่าเกลียดมากเลยนะข้อที่3 the lift is over there อันนี้เอาคำว่า lift มาหลอกครับเพราะคำว่า lift ในที่นี้ lift up คือยกขึ้นแต่ lift ในที่นี้หมายถึง lift ที่ในห้างนะครับ lift ที่พาคนขึ้นไปข้างบนข้างลงข้างล่างอะไรพวกนี้ the lift is over there lift อยู่ตรงนั้นคำว่า lift ในที่นี้เป็นใช้ในอังกฤษนะครับเป็นคำ British English ใช้ในอังกฤษถ้าเป็นอเมริกาใช้คำว่า elevatorelevator นี่คือใช้ในอเมริกานะครับแปลว่าลิฟต์นี่แหละบ้านเราเรียกลิฟต์ตามอังกฤษนะข้อที่4 show me your hands ขอดูมือหน่อยนะแปลตรงๆคือโชว์มือให้ฉันดูหน่อยนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนี่เลยโอ้ยหนักจังเลยยกไม่ขึ้นไหนขอดูมือหน่อยสิไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับต่อไปข้อที่36ราอูลกับโทนี่นะครับคุยกันราอูลบอกว่า Would you like a drink? นะต้องการดื่มอะไรไหมต้องการเครื่องดื่มไหมโทนี่บอกแต่ไม่รู้แล้วบอกว่า I'm very thirsty now โอ้ยก็หายมากเลยอยากดื่มแสดงว่าต้องโอเคแน่นอนบอกเอาแน่นอนเพราะนั่นอันไหนล่ะคำตอบก็คือข้อที่1 Yes please นะเวลาตอบรับนะคุณต้องการอะไรไหมอ๋อ Yes please นะต้องการในกรณีที่ไม่ต้องการให้ตอบ No thanks ครับนะ No thanks แต่ในที่นี้ข้อที่2ไม่ได้เพราะนี่เขาบอกว่าเขากระหายมากเลยเพราะนั้นเขาต้องเอาแน่ข้อที่3 no I wouldn't นะ no I wouldn't โอ้ไม่ฉันไม่อยากได้ฉันไม่ต้องการนะครับก็มันขัดกับคำว่า I'm very thirsty now ข้อที่4 yes you would อันนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะถามอยู่ก็ต้องตอบ I ใช่ไหมอันนี้มันถามอยู่ตอบอยู่ไม่ได้ครับบอกว่าคุณต้องการจะดื่มอะไรไหมบอกว่าต้องการสิเธอต้องการใช่ไหมถามกลับเธอต้องการใช่ไหมฉันกำลังกระหายน้ำเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับไม่ได้ไม่เข้ากันเลยข้อที่37 This co-vacation ในช่วงปิดภาคเรียน Anne is going to Singapore with her family น้องแอนไปที่สิงคโปร์กับครอบครัวแอนบอกว่า I'm leaving for Singapore tomorrow นะฉันจะไปสิงคโปร์พรุ่งนี้แล้วน้องพีบอกเลยสักอย่างหนึ่งนะครับในสถานการณ์แบบนี้ควรจะใช้สำนวนว่าอะไรเวลาอวยพรคนเดินทางคำตอบข้อที่3 Have a nice trip นะเดินทางดีๆนะจ๊ะใช้เป็นคำพูดอวยพรกับคนที่จะออกเดินทางนะครับมันจะมีอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นคำภาษาฝรั่งเศสซึ่งภาษาอังกฤษเอามาใช้นะครับคือคำนี้อ่านว่า Bon voyageBon voyage นะครับ
ก็บ้านเราก็มีนะครับให้เห็นตามป้ายบ่อยๆนะ Bon voyage นะเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางดีๆข้อที่1 well done ก็คือดีมาก very good นะใช้ในการชมนะครับชมผลงานในนี้เขาไม่ได้ทำผลงานอะไรเขาไปแค่ไปเที่ยวสิงคโปร์ข้อที่2บอกว่า you be okay นะเธอจะโอเคนะเธอไม่เป็นไรนะอันนี้ใช้ในการปลอบใจนะแต่ว่าแอมไม่ได้เจอความทุกข์ยากอะไรนะครับข้อที่4 congratulations แสดงความยินดีด้วยอันนี้เขาไม่ได้มีผลงานหรือไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรนะเขาแค่จะไปสิงคโปร์เฉยๆเพราะนั้นข้อ4จึงไม่เข้ากันข้อที่38ไม่แน่ใจชื่อมิ่งหรือชื่อหมิงไม่รู้นะแล้วก็นี่ชื่อชายนะครับเอาไปว่าน้องมิ่งแล้วกันน้องมิ่งบอกว่า would you like to go to the party tonight นะอยากจะไปปาร์ตี้ไปงานเลี้ยงคืนนี้ไหมชายก็บอกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วบอกว่า I have to do my homework ต้องทำการบ้านแสดงว่าต้องปฏิเสธแน่ๆเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิเสธที่ดีที่สุดใน4ข้อนี้คือข้อที่1 I'm sorry นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแสดงว่าไปไม่ได้นั่นเองก็แล้วก็บอกเหตุผลไปนี่คือวิธีการตอบปฏิเสธแบบสุภาพนะครับก็คือต้องขออภัยขอโทษด้วยที่ไปไม่ได้พร้อมกับบอกเหตุผลไปข้อที่2บอกว่า I love to นี่คือตรงข้ามเลยครับคือไปนะ I'd love to I apostrophe D เนี่ยอ่านว่า I'd ย่อมาจากคำว่า I would นะครับ I would love to นะก็คือเอาสิไปเลยนะแต่มันจะขาดกับคำว่าต้องทำกันบ้านข้อที่3 you're sorry นะเธอจะต้องเสียใจเธอนี่เสียใจนี่เนี่ยซึ่งมันไม่เข้ากับบทสนทนาเลยนะครับแล้วก็4 you'd like to ก็เหมือนเดิม apostrophe d นี่คือ you would like to นะเธออยากจะไปแน่ๆเลยนะเธออยากจะไปละ4นะจะมีการบ้านต้องทำซึ่งไม่เข้ากันนะครับเพราะนั้นข้อที่1ข้อที่39 at a department store ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง customer คือลูกค้านะครับ assistant ก็คือพนักแปลงตรงแปลว่าผู้ช่วยนะครับในที่นี้หมายถึงพนักงานขาย I'm looking for a shirt ลูกค้ากำลังมองหาเสื้อเชิ้ตสักตัวหนึ่งแล้วคนขายพูดอะไรไม่รู้แล้ว customer ก็บอกว่า medium please medium แปลว่ากลางๆครับคำว่ากลางในที่นี้แสดงว่าต้องเป็นขนาดแน่ๆเลยเพราะนั้นก็เลยตอบข้อ3 what size do you want นะไซส์นี้ถามขนาดนะครับต้องการขนาดไหนข้อที่1 how much is it เป็นคนขายจะถามราคาคนซื้อได้ยังไงใช่ไหมและอย่างหนึ่งคำตอบก็ไม่ได้เข้ากันด้วยนะราคาเท่าไหร่ครับอ๋อกลางๆครับข้อที่2 what color is it ถามสีซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกสีนะครับบอกว่าขนาดกลางแล้วข้อที่4 how many shirts do you want นะต้องการเสื้อกี่ตัวนะบอกกลางๆครับไม่ได้เกี่ยวเลยนะข้อสุดท้ายนะครับวันดีกับนักท่องเที่ยวนะ tourist วันดีบอกว่า what do you think about April in Thailand นะครับสำนวน what do you think about นะ what do you think about ถามความคิดเห็นนะคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเดือนเมษายนในประเทศไทยถามความคิดเห็นนะครับนักท่องเที่ยวพูดอะไรไม่รู้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะครับ I don't like it ถามความคิดเห็นก็ต้องอาจจะบอกความรู้สึกนะครับก็ตอบเป็นความรู้สึกว่าไม่ชอบเลยอ่ะมันร้อนเกินร้อนจัดเลยนะมาดูข้อที่1 It comes after March อันนี้มันเป็น fact นะครับมันไม่ใช่ความคิดเห็นมันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็น fact คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเดือนเมษายนในประเทศไทยอ๋อก็เดือนนี้มันมาหลังเดือนมีนาไงอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับอันนี้ก็พูดถึง fact ไม่ใช่ opinion นะครับนี่เขียนหน่อยopinion คือความคิดเห็นนะครับอันนี้ถาม opinion ถามความคิดเห็นข้อที่2 I like it เดี๋ยวนี้มันดูเหมือนจะได้นะบอกว่าชอบเดือนเมษาแต่ไอตัวนี้เป็นตัวขาดครับ is in Thailand มันอยู่ในประเทศไทยซึ่งไม่ได้เกี่ยวเดือนเมษามันก็มีอยู่ในทุกที่นั่นแหละนะครับเพราะนั้นทุกประเทศนั่นแหละเพราะนั้นไม่เกี่ยวเลยข้อที่3It is not the fourth month มันไม่ใช่เดือนที่4อ้าวอันนี้ก็ไม่ได้สินะอันนี้มันก็คือเดือนที่4ไงเดือนเมษายนเพราะนั้นข้อที่3นี่เป็นคำตอบที่ไร้สาระที่สุดนะครับวันนั้นก็ไม่ได้โอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับอธิบายข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้ง40ข้ออันนี้คือของปีล่าสุดเลยนะครับก
ก็ถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์แล้วก็ติดตามช่องปอนเซนเซเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูปอนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะลง O-net ม .3 นะครับวิชาภาษาอังกฤษปีล่าสุดนี่แหละก็รอติดตามต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ